ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวดราม่ายิ่งใหญ่แค่ไหนต่อจากนี้ไปนะคือผู้ชายคนนึงเข้าไปสวนสัตว์ชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะอยากจะกินช็อกโกแลตเย็นเหลือเกินก็เลยไปเข้าร้านเครื่องดื่มร้านนี้ปรากฏว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่ได้มาเนี่ยราคาเกือบร้อยนะแต่ใช้ช็อกโกแลตเป็นซองมาชงให้อ่ะเขาเสียความรู้สึกมากเพราะว่าถ้าราคาเกือบร้อยขนาดนี้คงต้องใช้ช็อกโกแลตแบบดีๆหน่อยมาชงให้นะคะเดี๋ยวฟังเรื่องราวนี้คลิปนี้เพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ค่ะน้องเมื่อกี้น้องตัดซองใช่ปะใช่ค่ะไม่แล้วทำไมช็อกโกแลตที่พี่เคยกินตามปั๊มมันไม่ใช่แบบนี้พอดีว่าตามเมนูเป็นช็อกโกแลตเย็นนะคะแล้วก็สต็อกเราเป็นค่ะก็คือเราชงแบบนี้ปกติค่ะอ๋อที่หลังต้องบอกด้วยเนาะเพราะอันนี้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตอ่ะก็ขอโทษด้วยไม่แล้วทำไมตัดซองให้พี่อ่ะนะคือเราชงค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นที่มีคนใช้ Facebook ท่านนึงตัดคลิปอันนี้เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่ซื้อเครื่องดื่มช็อกโกแลตแบบเย็นภายในสวนสัตว์ชื่อดังแถวๆย่านคลองสามวานะก็ไปเจอร้านนี้อยู่ข้างในสวนสัตว์มีเครื่องดื่มมูลค่าแก้วละ85บาทช็อกโกแลตเย็นถ้า85บาทเราคงคิดในใจว่าจะต้องเป็นผงช็อกโกแลตอย่างดีอะไรอย่างงี้นะเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นแค่เพียงผงช็อกโกแลตแบบชงซึ่งราคาซองนึงเนี่ย10กว่าบาทเท่านั้นนะคะครับเนี่ยมันไม่คุ้มราคาไงประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามเจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุอ่ะพาครอบครัวไปเที่ยวสวนสัตว์ตามปกตินี่แหละแต่ทีเนี้ยระหว่างสั่งเครื่องดื่มภายในร้านแห่งหนึ่งไปเจอสังเกตเห็นว่าพนักงานทำไมฉีกซองช็อกโกแลตชงขายในช่วงแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือเป็นของลูกค้าโต๊ะอื่นเขาสั่งเอาไว้จนกระทั่งชัดเลยพอดื่มปุ๊บนี่เครื่องดื่มภายในแก้วตัวเองเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซองๆนั่นแหละนะคะก็เลยตัดสินใจไปสอบถามพนักงานเองก็ยอมรับค่ะว่าเมนูเครื่องดื่มช็อกโกแลตทั้งแบบเย็นและร้อนของทางร้านจะใช้ผงช็อกโกแลตอันเนี้ยเป็นแบบซองเนี่ยชงให้ทั้งหมดเลยแล้วคำอ้างแปลกๆอยู่เหมือนกันพนักงานบอกว่านักท่องเที่ยวอินเดียชอบกินแบบนี้นะคะอ่ะลองฟังเธอดูค่ะผมไปซื้อกับแฟนอีกแฟนอาจจะยืนอีกฝั่งนึงแต่ตอนนั้นเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาต่อคิวเราไม่รู้ว่าเขาอีกเจ้าสั่งว่าอะไรเห็นเขากรีดซองใส่ใช่ไหมครับครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าไม่คงไม่ใช่ของเรามั้งพอแฟนถือแก้วมาให้ผมก็ดูดพอดูดปุ๊บมันไม่ใช่ช็อกโกแลตอะครับครับน้องเขาก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยครับมันของเขาอ่ะที่ป้ายเขียนว่าช็อกโกแลตเย็นแต่ส่วนสต็อกของอ่ะเขาบอกว่าเป็นผมก็เลยบอกอันนี้น้องต้องแจ้งพี่ด้วยเขาก็เลยบอกว่าส่วนของปกติเขาจะขายเฉพาะเหมือนจะขายเฉพาะอินเดียครับคือประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าจะฉีกช็อกโกแลตเป็นซองแล้วเทใส่ให้ราคาอาจจะไม่85อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือ85อาจจะหวังเป็นแบบช็อกโกแลตอย่างดีเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะซึ่งเบื้องต้นชายคนนี้ก็นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเท่านั้นนะคะเนื่องจากเนี่ยค่ะการนำผงช็อกโกแลตราคาหลัก10กว่าบาทมาขายในราคาเกือบจะ100กว่าบาทโดนเอาเปรียบอันนี้โดนเอาเปรียบมากเกินไปหรือเปล่าถือว่าเข้าขายเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่อยากจะรู้เหมือนกันทางด้านสคบว่ายังไงแต่ว่าเขามีราคาติดชัดเจนนะค่ะเขาไม่ได้ว่าติดต่างเอาเขามีราคาติดชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่ไหมคุณไม่สามารถหาช็อกโกแลตเย็นกาแฟร้อนเย็นต้องออกไปข้างนอกอันนี้คืออำนวยความสะดวกให้ในราคาที่แพงกว่าเดิมนิดนึงค่ะคนขายหรือว่าเจ้าของร้านเขาอาจจะเช่าพื้นที่เดือนนึงไม่ใช่ถูกก็ได้มันก็อาจจะต้องไปบวกกับตรงนั้นอันนี้ก็ลองดูละกันทั้งฝ่ายของผู้บริโภคเองฝ่ายของตัวของเจ้าของกิจการเองแต่บางทีเขาใส่ในโหลอะค่ะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะมันคืออะไร